ผมเห็นข่าวการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของคุณเศรษฐาทวีสินในต่างประเทศเกี่ยวกับ40สว.ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องความสิ้นสุดการเป็นรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาและก็คุณพิชิตชื่นบานโดยคุณเศรษฐาบอกว่าเรื่องนี้ได้ปรึกษากับคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วแล้วก็เชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายที่จะตอบคำถามต่อสังคมได้ก็อยากจะเรียนว่าคุณเศรษฐาพูดในลักษณะเช่นนั้นก็น่าจะเป็นการพูดเพื่อที่จะปลอบใจตัวเองหรือว่าทำเป็นใจดีสู้เสือทั้งที่ประเด็นการยื่นของ40สว.ต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเพราะการที่คุณเศรษฐาอ้างถึงเรื่องการให้กฤษฎีกาตีความแล้วก็มีความเห็นเนี่ยเป็นการหารือในมาตรา160วงเล็บบวกกับวงเล็บ7นะครับซึ่งเป็นเรื่องของคุณสมบัติเรื่องการพ้นโทษเรื่องการจำคุกแต่ว่าไม่ได้หารือในมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5เป็นเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ซึ่งผมเห็นว่าคุณเศรษฐาไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนประกอบกับอาจจะไปฟังความเห็นของคุณพิชิตชื่นบานในฐานะที่เป็นมือกฎหมายของรัฐบาลชุดนี้ก็เลยเชื่อเพราะว่าคุณพิชิตก็ต้องยอมรับแล้วว่าเขาเป็นมือกฎหมายเพราะนั้นเขามีส่วนได้เสียกับการแต่งตั้งการเป็นรัฐมนตรีการตีความเข้าข้างตัวเองก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับแต่ว่าการที่คุณเศรษฐาออกมามั่นใจว่าสามารถที่จะชี้แจงในกรณีดังกล่าวได้เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าในวันที่23พฤษภาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีการประชุมเพื่อวินิจฉัยและก็มีคำตัดสินว่าจะรับคำวินิจฉัยของคำร้องของสว.หรือไม่ถ้ารับคำร้องของสว.ก็ต้องพิจารณาคำร้องพ่วงท้ายไปด้วยนั่นก็คือการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งโดยปกติที่ผ่านมาเวลาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ส่วนใหญ่ศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีมติให้มีการหยุดการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนครับผลที่จะตามมาผมคิดว่าถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องนี้จริงแล้วก็ได้พิจารณาว่าให้นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็คุณพิชิตชื่นบานหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนอะไรจะเกิดขึ้นผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในขณะที่มีสูญญากาศแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าจับตามองเป็นพิเศษสองถ้าหากว่าเกินเลยไปถึงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้คุณเศรษฐาพ้นจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นเหตุที่ทูลเกล้าคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเป็นการจงใจในการปฏิบัติฝ่าฝืนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอันนี้ผมก็คิดว่าอาจจะทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้แต่ถ้าหากว่าเทียบเคียงกับกรณีที่ผ่านมากรณีของคุณสมัครสุนทรเวชก็เคยหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไปในข้อหาแบบที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นการรับจ้างทำรายการชิมไปบ่นไปทางสถานีโทรทัศน์และเมื่อหลุดจากตำแหน่งไปซึ่งก็สามารถที่จะมาดำรงตำแหน่งต่อได้แต่ว่าด้วยเกมการเมืองในพรรคเพื่อไทยตอนนั้นหรือพรรคพลังประชาชนในตอนนั้นก็คือให้คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อในกรณีของคุณเศรษฐาก็เช่นเดียวกันถ้าคุณเศรษฐาตกเก้าอี้ก็ต้องจับตาดูว่าพรรคเพื่อไทยจะให้ใครเป็นนายก
รัฐมนตรีต่อจากคุณเศรษฐาถ้าจะให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นผมก็คิดว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการเมืองในตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันมีบิ๊กดีลมีดีลการเมืองกันถ้าหากว่าคุณเศรษฐาพ้นจากนายกรัฐมนตรีไปนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องได้รับความเห็นชอบและความยินยอมจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่าเรื่องทบทมาอยู่ในเงื่อนไขบิ๊กดีลหรือไม่ต้องจับตามองนะครับต้องจับตามองว่าวันที่23หลังจากวันที่23พฤษภาคมนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างซึ่งการเมืองของประเทศก็เข้ามาสู่หัวเลี้ยวหัวต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยฝากคอการเมืองได้ติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย่างกระชั้นดังใกล้ชิดด้วยครับ